ล่าสุดวันนี้วันที่15สิงหาคม2565ทางด้านของเพจสาธารณะ World Maker ได้มีการรายงานถึงประเด็นความคืบหน้าของการบาดหมางโดยเริ่มเปิดหน้าชนกันระหว่าง2ขั้วอำนาจซึ่งได้สวมหัวว่าอันตรพาลโลกล่าสุดสหรัฐโวยอินเดียหนักข้อหาซื้อน้ำมันรัสเซียขณะที่ฝ่ายกฎหมายเตรียมเยือนไต้หวันอีกครั้งสร้างความร้าวฉานให้มวลมนุษยชาติเพิ่มโดยมีรายละเอียดว่าอันตรพาลโลกหรือไม่ล่าสุดทางอินเดียเผยสหรัฐกำลังกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับการที่อินเดียเพิกเฉยต่อการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและยังคงซื้อน้ำมันรัสเซียอยู่ซึ่งหลายคนมองว่านี่เป็นการพยายามบีบให้อินเดียเลิกซื้อของรัสเซียให้ได้แม้ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะผู้นำประชาธิปไตยโลกก็ตามหรือจริงๆแล้วหลักการดังกล่าวอาจเป็นเพียงเรื่องลวงโลกเท่านั้นอินเดียยังกล่าวอีกว่าได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงการคลังสหรัฐโดยตรงเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันของรัสเซียแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังยืนกรานแนวทางเดียวกันกับจีนในการซื้อของรัสเซียต่อไปพร้อมประกาศกล่าวว่าจะถือผลประโยชน์ภายในประเทศเป็นหลักไม่ใช่การฟังคำสั่งของประเทศอื่นเป็นหลักแน่นอนว่ามันทำให้อินเดียต้องเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐและชาติพันธมิตรโดยการทำเหมือนอินเดียเป็นผู้อุดหนุนทุนในการทำสงครามทั้งที่จริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกภายใต้ระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั้นก็ไม่ควรมีสิทธิ์ไปสั่งใครให้ความบาดใครหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นล่าสุดทางสหรัฐยังประกาศที่จะส่งผู้แทนรัฐสภาไปเยือนไต้หวันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและโยกโมโหให้จีนดูเกรี้ยวกราดเป็นผู้ร้ายซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าหากจีนโมโหตามแผนสหรัฐก็จะเข้าทางการเล่นบทพระเอกโลกอีกครั้งซึ่งทางจีนและรัสเซียนั้นตอนนี้จึงเร่งจับมือกันอย่างรวดเร็วและยังมีการเร่งรวมชาติอีกด้วยดังนั้นหากมองจากมุมกลางๆก็จะสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้มหาอำนาจโลกสองฝ่ายแทบจะเปิดหน้าชนกันแบบเต็มๆแล้วจากที่สื่อและนักวิชาการไทยออกมาเปิดโปงสหรัฐในการสนับสนุนกลุ่มขโมยน้ำมันในซีเรียรวมถึงการที่รัสเซียได้เข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับมีการถ่ายคลิปวิดีโอประจานไปทั่วโลกล่าสุดวันนี้วันที่15สิงหาคม2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาให้ข้อมูลผ่านทางบล็อกดิจิตถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ว่าเล่ห์เหลี่ยมรัฐบาลอเมริการ้ายนักหลายอาทิตย์ที่ผ่านมารัสเซียอิหร่านตุรกีและซีเรียช่วยกันแชร์ว่าอเมริกาสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเพื่อขัดขวางมิให้ซีเรียฟื้นฟูประเทศได้สะดวกในขณะเดียวกันก็ลักลอบขนน้ำมันในซีเรียไปขายในตลาดมืดที่ภาคเหนือของอิรักนอกจากนั้นยังมีข่าวว่ารัฐบาลอเมริกาได้คัดเลือกกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่มีฝีมือไปช่วยยูเครนรบอีกต่างหากหลังจาก4ประเทศหลักใช้รัฐบาลอเมริกาแล้วแทนที่จะสำนึกอเมริกากลับวางแผนจะออกกฎหมายเพื่อตราประเทศรัสเซียว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายกบเกลื่อนที่ตนนั่นแหละสนับสนุนเพื่อล้างสมองชาวโลกต่อจากนั้นก็ส่งวุฒิสมาชิก2คนไปยังยูเครนเพื่อนำร่างกฎหมายไปให้ดูวุฒิสมาชิกทั้ง2คนเป็นตัวแทนทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยูไซออนิสและ CIA น่าจะอยู่เบื้องหลังร่างกฎหมายฉบับนี้รัสเซียเตือนแล้วว่าถ้าอเมริกานำเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐสภาและรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกาคงดิ่งลงเหวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ดร.ประถมพงษ์ได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในประเทศซีเรียอีกครั้งว่าข่าวที่สื่อทั่วไปของไทยไม่ยอมรายงานกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์ KA-52บินสำรวจบรรดารถบรรทุกน้ำมันของอเมริกาที่ขโมยปั๊มน้ำมันในซีเรียออกไปขายในตลาดมืดเป็นประจำนึกไม่ถึงใช่ไหมครับประเทศที่นักรัฐศาสตร์ที่จบจากอเมริกาส่วนใหญ่มองว่าเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมเสรีภาพกลับส่งทหารไปยึดครองบ่อน้ำมันในซีเรียแล้วปล้นน้ำมันออกไปขายในตลาดมืดเป็นประจำชนิดได้ขณะนี้รัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์ไล่ถล่มกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มกบฏที่ชาตินักล่าอนานิคมจัดตั้งขึ้นป่วนซีเรียเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเพื่อตัดกำลังกองทัพอเมริกาส่วนกองทัพอเมริกานั้นยังไม่มีการปะทะกันตรงๆคงจะเกรงว่าอาจจะเข้าแผนอิสราเอล
ที่ต้องการยืมอเมริกาป่วนซีเรียไม่ให้ซีเรียฟื้นได้ตนจะได้ยึดที่ราบสูงโกลันไปได้ยาวๆแค่นำภาพมาแชร์ให้สาธุชนได้เห็นบรรดาติ่งอเมริกาทั้งหลายก็เบือนหน้าหนีไม่ยอมอ่านข่าวแล้วครับอย่าไปหวังว่าสื่อไทยจะนำข่าวทำนองนี้ไปรายงานถ้าใครอยากรู้ข่าวต่างประเทศรอบด้านต้องเลิกติดตามสื่อเหล่านี้ไปหาสื่ออื่นแทนจากเมื่อวันที่12สิงหาคมค่ะทูซี่แกบาร์ดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปี2020ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ระบุว่าพันธมิตรยุโรปกำลังเป็นคนชดใช้ในความทะเยอทะยานสร้างระเบียบโลกใหม่ของไบเดนระหว่างให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาร์สันพิธีกรของ Fox News อดีตสมาชิกสภาคองเกรสหญิงจากรัฐฮาวายได้ตำหนิมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียของรัฐบาลไบเดนซึ่งเธอบอกว่ามันรังแต่จะสร้างความเจ็บปวดแก่สหรัฐและยุโรปเองผิดกับรัสเซียที่ทำกำไรจากการขายพลังงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตอนนี้ยุโรปกำลังอยู่ในวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่เธอระบุอ้างถึงราคาพลังงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในฝรั่งเศสการลดเวลาเปิดไฟสาธารณะและปัญหาขาดแคลนก๊าซทำความร้อนที่คืบคลานเข้าหาเยอรมนีรวมถึงในสหราชอาณาจักรและสเปนที่ต้องจำกัดการใช้พลังงานทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั้งหลายทำไมเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ถึงต้องเกิดขึ้นเธอตั้งคำถามก่อนตอบเองว่าเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรของโจไบเดนซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าการปิดล้อมแห่งยุคสมัยนี่คือปัญหาอุปทานที่ไบเดนก่อขึ้นและอีกด้านหนึ่งตอนนี้รัสเซียกำลังทำกำไรจากมันสหรัฐและ EU กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลายต่อหลายรอบเล่นงานรัสเซียตามหลังมอสโกเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้สหรัฐยังหยุดนำเข้าน้ำมันและก๊าซรัสเซียส่วน EU เริ่มลดพึ่งพาพลังงานรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปกันนั้นก็ตามค่ะด้วยที่บรรดาประเทศยุโรปหลายชาติปฏิเสธชำระค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลตามข้อเรียกร้องของมอสโกและมาตรการคว่ำบาตรของกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อแผนบำรุงรักษาท่อลำเลียงก๊าซส่งผลให้ราคาพลังงานและเงินเฟ้อในยุโรปพุ่งทะยานในขณะที่ EU พึ่งพิงก๊าซธรรมชาติของรัสเซียถึงราวๆ 40% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดผิดกับรัสเซียค่ะที่คาดหมายว่าจะมีกำไรจากการขายก๊าซเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีนี้ปัจจุบันสหรัฐกำลังไหลบ่าอาวุธมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าไปยังยูเครนแต่ทางแกบลาร์ดบอกว่าความขัดแย้งไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับประชาชนชาวยูเครนหรือปกป้องประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในรัสเซียและฉวยประโยชน์จากสงครามนี้เสริมความเข้มแข็งแก่นาโต้และหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมทหารสำหรับโจไบเดนมันถึงขั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่เขาบอกว่าเราจำเป็นต้องเป็นผู้นำมันและเขากำลังพยายามทำสิ่งนั้นแม้หากว่ามันอาจหมายถึงการนำพาเราดิ่งสู่ความเหวหายนะทางนิวเคลียร์ก็ตามไบเดนเคยถึงขั้นพูดกับสาธารณะว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไม่อาจอยู่ในอำนาจอีกต่อไปความคิดเห็นที่ต่อมาทำเนียบขาวออกมาแก้ข่าวกลับลำอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนมีนาคมผู้นำสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังจะมีระเบียบโลกใหม่และเราจะเป็นคนนำมันถอยแถลงที่ต่อมาไบอันดิสที่ปรึกษาของเขาก็ออกมาพูดแบบเดียวกันกับแกบบาร์ดแสดงจุดยืนคัดค้านมาช้านานต่อกรณีที่สหรัฐเข้าไปพัวพันหรือสนับสนุนทางการเงินความขัดแย้งต่างๆในต่างแดนโดยระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยตั้งแต่ปี2013ถึง2021เธอสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการทูตกับบรรดาอภิมหาอำนาจคู่อริของอเมริกาและใช้นโยบายแข็งกร้าวกับพวกก่อการร้ายอิสลามิกเธอเคยลงชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสำหรับสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2020อย่างไรก็ตามค่ะเธอถูกกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานจากบรรดาสื่อมวลชนบางแห่งและเพื่อนสมาชิกพรรคเดโมแครตว่าเป็นหุ่นเชิดของรัสเซียจากกรณีที่นายปีเตอร์ฮาร์สควิสรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ SVT ของสวีเดนว่าในการประชุมผู้บริจาคระดับนานาชาติที่เดนมาร์กระหว่างรัฐมนตรีกลาโหม17ประเทศได้มีการประชุมถึงโครงการหลัก3โครงการที่มีจุดประสงค์มุ่งช่วยเหลือยูเครนโดยเหล่าประเทศตะวันตกเชื่อว่าความขัดแย้งในยูเครนจะดำเนินต่อไปแบบระยะยาวดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือยูเครนทั้งในเรื่องการฝึกทหารการกวาดล้างทุ่นระเบิดและการผลิตอาวุธนอกจากนี้ค่ะในการประชุมก็ยังเห็นชอบที่จะจัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านยูโรหรือว่าประมาณ 54,000 ล้านบาทสำหรับความช่วยเหลือทางทหารในยูเครนด้วยทำให้นานาชาติค่ะต่างก็จับตามองว่าสวีเดนเพียงแค่ต้องการขายฝันให้ยูเครนและอาจจะเป็นการท้าทายคำขู่ของปูตินเพราะทางรัสเซียก็พยายามเตือนชาติตะวันตกโดยตลอดว่า
การส่งอาวุธไปยังยูเครนมีแต่จะเพิ่มความขัดแย้งให้ยิ่งยืดเยื้อออกไปล่าสุดก็มีเรื่องให้ยูเครนและชาติพันธมิตรของยูเครนต้องหัวเสียไปตามๆกันค่ะเมื่อประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้ส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอสภาอนุมัติเล็งขยายเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึกและการระดมพลทหารเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษการเสนอร่างกฎหมาย2ฉบับให้สภาผู้แทนพิจารณาอนุมัติมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมโดยผู้นำยูเครนต้องการยืดเวลาบังคับใช้ออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังกฎหมายทั้ง2ฉบับจะหมดวาระบังคับใช้ใน23สิงหาคมนี้หากร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับผ่านอนุมัติจากสภาผู้แทนจะทำให้คำสั่งห้ามพลเมืองชาวยูเครนเพศชายอายุ 18-60 ปีเดินทางออกนอกประเทศยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบถึงกรอบเวลาในร่างกฎหมายที่ผู้นำยูเครนเสนอต่อสภาผู้แทนดังกล่าวทางนี้การห้ามการเดินทางเป็นมาตรการพิเศษขณะเกิดวิกฤตการความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพยูเครนเพื่อรับมือกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในระยะยาวนอกจากนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่านรเศรษฐ์ตังทัศสิริได้โพสต์ความระบุว่ารัสเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษาสงครามหรือ ISW ซึ่งมีฐานอยู่ในวอชิงตัน ISW ค่ะก็รายงานว่าคณะกรรมการข่าวกรองคณะกรรมการการทหารอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเป็นประธานกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนโครงการคำสั่งป้องกันประเทศภายในต้นเดือนกันยายนเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่าย 600-700 พันล้านรูเบิลประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือ 3.53 แสนล้านบาทสื่อรัสเซียรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียพลเอกเซอร์เกย์สกูมีแนวโน้มจะไปเยี่ยมชมโรงงานอูลันวากอนสวอร์ดผู้ผลิตรถถังที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและเป็นผู้ผลิตรถถังหลัก T-72อีกทั้งค่ะการเดียนสื่ออังกฤษก็ยังระบุอีกด้วยว่าปัจจุบันกองทัพรัสเซียใช้รุ่นอัปเกรดใหม่สุด T-72B3 ใครว่ารัสเซียมีแต่จนลง 3.53 แสนล้านบาทนี่เป็นแค่งบเพิ่มเติมเองไม่ใช่งบกลาโหมประจำปีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66